สวัสดีพี่น้องก็ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tip Channel ในคลิปนี้ก็ยังอยู่กับบรรยากาศการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปที่นครพนมหรือว่าอำเภอศรีสงครามเผื่อไปทำบุญที่บ้านเกิดของพระอาจารย์สามารถเข้มวังโซสวัสดีครับเด้อพ่อแม่พี่น้องมาเด้อกินข้าวน้ำกันตอนบ่เฮ็ดคลิปเดียวกับว่าบ่เป็นนะครับเฮ็ดคลิปเดียวแล้วว่าเป็นมาได้กินข้าวพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องได้กินข้าวด้วยครับเด้ออาเจ็บขอบคุณมากครับไม่เป็นไรเฮ้ยวะเหลือพี่คนนึงในห้องน้ำหลวงพี่สามารถพามากินข้าวที่เขื่อนบุรักครับแซ่บบ่ครับแซ่บบ่แซ่บแซ่บอร่อยแซ่บโอ้โอ้ยไม่มีปัญหาผมอ่ะแป๊บเดียวโอ้โหผมจะมาถ่ายเอาแบบตอนคำใหญ่ๆนะเฮ้ยพี่แป๊วอัปปากอัปปาอัมเฮ้ยยังไงเราก็เป็นเหมือนเดิมแหละไปด้วยกันเหมือนเดิมเลยค่ะหลังจากกินข้าวเสาร์อยู่ที่เขื่อนอุบลรัตน์แล้วก็ตอนนี้ก็มาไหว้พระพี่น้องอยู่ที่วัดลอยพระพุทธบาทภูพานคำเนาะวัดแห่งนี้ที่เคยมาครั้งหนึ่งตอนนั้นมากับน้องหน้านี่แหละพี่น้องกับคุณลุงประยูนเนาะเพิ่นพามาตอนนี้ทุกคนกำลังเก็บผ้าเป็นที่ระลึกอันนี้ก็แม่นทางลงเนาะหรือว่าทางด้านหน้าของวัดแต่ว่าเฮาขึ้นรถมาพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 11:00 นพี่น้องเฮาก็มาแวะอยู่ที่วัดลวงตามหาบัวหรือว่าวัดที่ทิพย์เคยมาตอนนั้นกับน้องหน้าแล้วก็หลวงปู่เคยพามาตอนนั้นเนาะซึ่งเป็นวัดใหญ่พี่น้องเขามาคือต้องได้จอดเกอไปข้างนอกเนาะแล้วก็เดินเข้าไปมามื้อนี้กับมื้อแดดอีกแล้วเด้แต่ว่าแซ่งามเด้เขามานี่เฮาก็สิมาไหว้พระเนาะแล้วก็พาทีมงานมาพาคนที่แบบเพิ่นยังบ่เคยมาพี่น้องเปิด 8:30 ปิด 16:30 นาทีเนาะไปเข้าไปห้าถ่ายรูปเนาะน้องบุญมาพื้นที่ใจแห้งพี่น้องทีใดมากกับไหว้สักการะบูชาอยู่ที่วัดหลวงตามหาบัวหรือว่าวัดแห่งนี้เพราะว่าตอนนั้นตอนที่จะเดินทางจากเวียงจันทน์เข้ากรุงเทพน้องบุญมาเพิ่นเคยขอให้ทิพย์พามาเนาะแต่ว่าตอนนั้นน่ะยังบ่ทันมื้อนี้พระอาจารย์พามาด้วยที่ว่าบ่ฮู้มาก่อนหลังจากที่ทุกคนไหว้พระเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เดินทางเข้าทีในตัวเมืองอุดรเพื่อไปกินข้าวอยู่ที่ภัตตาคารละเบียงพัชนีอุดรหลังจากนั้นก็ได้เดินทางต่อจริงๆมื้อนี้พระอาจารย์จะพาไปที่บึงบ่แดงแต่ว่าเวลาบ่ทันเนาะก็เลยเดินทางต่อไปที่นครพนมเลยว่ะไปที่อำเภอศรีสงครามเลย 1,370 จังลิตรก็46ลิตรแม่นบ่สบายดีตอนแรงๆพี่น้องตอนนี้เฮาก็เปลี่ยนรถเนาะเพราะว่าพี่สบาเนาะพี่สบาทองสบายร้านพระอาจารย์เพิ่นจะมาขึ้นรถอีกเนาะก็เลยว่าให้เพิ่นไปขึ้นรถคันทิพย์แล้วทิพย์ก็มานั่งรถคันนี้เนาะพี่น้องจะได้ถ่ายบรรยากาศรถตู่ผมเนาะอันนี้ก็เป็นรถตู่อีกคันนึงเนาะที่ว่าเดินทางมานํากันพี่น้องก็มีทั้งคนที่แบบรู้จักกันแล้วเนาะอย่างเช่นพี่เสื้อเหลืองนี่ก็เคยเดินทางของกันมาครั้งแล้วเนาะพี่น้องข้างหน้าก็แบบทีมงานใหม่ที่ถ้าก็มารู้จักกันใหม่เลยพี่น้องนี่ก็คือบรรยากาศรถตู่ที่2เนาะตอนนี้เฮาก็มาแวะเข้าห้องน้ําแล้วก็จะเดินทางต่อพี่น้องก็ฮู้ว่าเอ้ยสบายมั้ยยังสบายภัยเนาะซูเปอร์กำลังมาเดินทางต่อยังบ่ทันได้หอดปานเนาะเอ้ายังบ่ได้ยังบ่ไปหาอีกบ่โอ้คิดว่ามาขึ้นอยู่นี่ยังบ่แม่นเนาะยังบ่ทันได้ยังบ่ทันได้หอดพี่น้องรับคนครับโอ้เด้นั่นไงมาแล้วมาแล้วพี่สบายภัยเพิ่นกำลังซื้ออาหารทะเลขึ้นรถพี่ก็จัดการให้หนูได้ถ่ายคลิปได้แม่นยำมากเลยนางคำแปลงก็มีประโยชน์จะได้หน่อบุญมาคนเครื่องได้ลายอยู่เดินทางต่อ
วัดศรีเวิร์นไซเอ้ยวัดศรีวิชัยมาเป็นรอบที่3แล้วเด้น้องนะแต่จำทางไม่ได้เลยหมดวัดแล้วเป็นจะได้เป็นจังใดเป็นจะได้เงียบกิ๊บไม่ปากไม่ออเลยอ้าวมาจากไหนนี่แหมแหมตอนคำมื้อนี้กินข้าวอยู่วัดพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเช้าบ้านซื้อเวินใส่เพิ่นเตรียมอาหารการกินไว้ท่าไปเบิ่งเนาะว่าอาหารที่เพิ่นเตรียมไว้มีหยังแน่ไปทิศบางซอกที่นั่งเนาะคนที่มานำกันทั้งมื้อประมาณเช้าเศร้าเศร้าหาเศร้าเศร้าหาประมาณเศร้าหาคนพี่ก้อยป้ามีสินแหงอยากไปกับข้าวลาวอยากไปกินกับข้าวลาวเหรอพี่ขัวสินอันนั้นเป็นอย่างหน่อไม้ซุปหน่อไม้แล้วก็มีต้มป้าต้มป้านิ่นเนาะมีขัวพักมีอยู่ไทยเอิ้นเนื้อแดดเดียวเนาะเนื้อหรือหมูหมูแดดเดียวหมูหมูจืนจืนหมูเนาะจืนหมูกระเทียมมากินข้าวน้ำกันพี่น้องมาบุญมานะคะมาซิมซุปหน่อไม้ต้องที่ไปบุญมาบุญมากินข้าวแค่กินข้าวพี่ครับผมครับผมได้กินซุปหน่อไม้มื้อนี้บุญมากกินได้หิวข้าวเด้อโยมาแต่กรุงเทพเลยกรุงเทพกรุงเทพพัฒนาดักรอระวังทางอ่ะมาขอโต๊ะกินข้าวกันเนาะหลังจากที่กินข้าวแล้วแล้วก็ถวายผับปลาต่อเลยพี่น้องผับปลาก็คือผับปลาที่ได้นำมาจากกรุงเทพนั่นเองI'm sorry, sir.
ยังผสมสบายดีพี่น้องสวัสดียามเช้าๆเนาะซึ่งวันนี้เฮาก็จะเฮ็ดกิจกรรมอยู่ที่บ้านพระอาจารย์เนาะซึ่งตอนเช้าก็คือจะมีงานใส่บาตรคือเก่าคือปีที่แล้วนะพี่น้องใส่บาตรพระย่างบิณฑบาตก็ใส่บาตรอยู่หน้าบ้านพระอาจารย์แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปทําบุญในวัดแล้วก็ไปหมอบคอมพิวเตอร์หลังจากนั้นก็ไปใส่ตอกฟังเพลงขาวๆประมาณนี้เนาะพี่น้องตอนนี้เฮาก็มาฮอดบ้านพระอาจารย์แล้วเนาะตอนนี้กำลังเตรียมคล้องที่จะใส่บาตรนั่นเองพี่น้องอากาศก็เป็นจังได๋ติดบ่รู้สึกว่าเย็นๆแล้วมื้อนี้เย็นบ่ค่อยว่าบ่เย็นบ่ได้นี่เย็นบ่เห็นบ่ชังได้บ่อาบน้ําได้นี่เนาะหรือว่าเป็นน้ําเฮาไม่ได้อาบน้ําตอนเช้าบ่ว่าว่าเออต้องพอเอ้ารถสิตําตูดบุญมาตะกอกทําตะกอกมาตอนนี้เฮามาเบิ่งบรรยากาศทั้งพี่พี่น้อง
กาแฟกาแฟเด้อหนังเป็นเราเพียวกันสบายดีสวัสดีค่ะสวยจังสวยจังปีที่แล้วนี่คุณพ่อก็มาบ่ฮะปีที่แล้วนี่คุณพ่อก็มาบ่มาผมมาบ่จือว่าคนที่นางไปด้วยตอนนั้นคอนแก่นที่ไปลงอ่ะนะใช่นี่แม่นบ่ว่าอยู่หน้าคุ้นๆแต่ว่าบ่ได้แม่นๆ2ตอนนั้นด้วยกันที่ฝากเงินไปทําบุญอยู่ลาวเนาะอยู่ที่2คอนแก่นแล้วอีก2คนพี่ก็ไปวัดไม่ได้มาด้วยพี่ก็นั่งมาด้วยกันปีที่แล้วผู้หญิง2คนอ๋อนั่นแหละไม่ได้มาค่ะไม่เขามาที่วัดตีแต่เขาไม่ได้มานี่เขากลับวัดตีนมาเขารู้ว่าทริปมาแนนคุยกันแต่ว่าเพิ่นติดงานเพิ่นมาบ่ได้ทำไมเขาไม่มาเขาไปเที่ยวที่อื่นมาคุยกันเห็นเขายืนคุยกันอยู่ไม่ได้ครับไม่รู้ว่าเป็นภาพของอะไรนี่เดี๋ยวกลับมามืออื่นไปเฮ็ดบุญอยู่สุรินทร์พอดีบ่มืออื่นพอดีว่า FC ที่เพิ่นเคยติดตามมาดุ่นน่ะนะเพิ่นเคยสวยเพิ่นเสียชีวิตเสียตั้งแต่ตอนโควิดพุ่นแหละแต่ว่ายังบ่มีโอกาสได้ไปเฮ็ดบุญให้เพิ่นเลยก็เลยว่าสิไปเลยเพราะว่าพี่ฮักฝ่านี่เพิ่นเป็นคนสุรินทร์แล้วเพิ่นมาก็เลยเพิ่นจะพาเมื่อคืนค่ะเมื่อคืนมื้ออื่นอ๋อมื้ออื่นพรุ่งนี้ฝาก FC นี่ด้วยครับเงินกระทู้ถูกคันบ่มีเงินมีหยังก็ให้ตองแหน่ตองก็ลําบากลําบนทุกอย่างจักเฮ็ดจะได้เด้อแม่ก็ต้องเฒ่าพ่อก็เฒ่าจักเฮ็ดจะได้อันถ้าแม่นเป็นไปได้ก็มีเงินครับเงินฝากผมเนี่ยเด้อครับเด้อลูกก็บ่มีเมียก็บ่มีอยู่ผู้เดียวครับบัดมื้ออื่นมื้อหื้อนี่ครับมันเสียชีวิตมากกันอย่าลืมเด้อครับเด้อมาหาตอกแน่แม่นผู้ใดบ่ว่ากูตามเด้อสิบอกพูดเล่นครับพูดเล่นพูดเล่นเออโทษที่เนี่ยแม่ไว้แม่ครับเนี่ยๆสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะเนี่ยลูกใครแม่ลูกใครแม่ลูกใครแม่ลูกใครพี่ตองกำลังเก็บตังค์ไปขออยู่ค่ะไรเก็บตังค์ที่ที่ใครเหื่อใครเหื่อเลยใครเหื่อบ่ต้องเอาจิ้มสวัสดิ์เอาเหื่อล้ำเดียวไปเจ้ากับเงาผูเพิ่นเอาขึ้นมามื้อวานมื้อก่อนนี่นะฮะพูดอ่ะโอ้ยอีพ่ออยู่พุ่นอีพ่อพุ่นดีมาเบิ่งลูกไผ่เด้อพ่อเบิ่งลูกไผ่เด้อพ่อมาเบิ่งลูกไผ่นะมาเบิ่งลูกไผ่ยังมาดีแล้วมาน้ํากันมาดูมาหวัดดีจ้าลูกไผ่ด้วยนี่ฮะพี่ที่แล้วก็มามาเลยเนาะครับเดี๋ยวให้อีพอแล้วมากันนั่นดีบ่มาซะโอ้ยบ่มาเลยเนาะบ่มาจ่อยบ่มาขอกระย่างก็ไปเออพอลูกไผ่พอคือแบบในเห็นนั่นเลยเนาะคือแบบในเอียงก็ว่าสบายดีค่ะเออก็ไหว้ลูกไผ่สิตัวเจ้าเบิ่งเราเห็นรอบสิไปใส่เองพะนะ FC เบิ่งดูหั่นรอบกับผู้ใส่นี่มันเป็นจังได๋ไผสิพังกว่ากันปาดโธ่นี่คือรอบแต่ว่าผู้ใส่เบิ่งดูผู้ใส่สิลงไปใส่อันรอบอยู่ในน้ําพะนะเป็นไปได้จังได๋ได้ตัวใหญ่สุดจักโลเคยใส่โอ้เราได้หลายดีตอนที่ว่าเรายังหนุ่มๆอยู่หั่นได้ดีเนาะครับผู้ดีแล้วไปใส่10 20โลเคยสิได้เนาะโอ้ได้พี่ต้องนี่เคยทํามาค่ะกินบ่อะไรนะอยู่บ้านไหนจังโหซี่บ่เจ้าเคยกับคนลาวบ่อยู่บ้านไหนซะอยู่เมืองใดอยู่ซอยนาเขตอ๋อไปสิบ่ถึงไปสิบ่ถึงบ่เพิ่งก็ได้ทางนี้แหละเอาลุงวินเราอยู่ไสอยู่นี่ขมวนขมวนมันอยู่ไสวะขมวนอยู่ในนครนี่ครับเอาอันพวกตัวอยู่ไสอยู่ซอยนะคะกับหมู่บ้านบ่ตาย
ข้ามมวลมันอยู่ไต่นครพนมเอ้ยไต่ไต่ท่าแขกเหนือท่าแขกต้องถามอันเดียวกันนั่นแหละนั่นเดียวกันมาข้ามมวลก็ท่าแขกอันเดียวกันนครพนมพอเราสิขามถูกแต่เขามันขามไปมาขามมาได้เนาะคากบ่บัดนี่บ้านพ่อไปยุบุ่นด้วยหางานให้เฮ็ดหาลูกให้ใช้พ่อมเด้หาลูกให้พ่อไป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 ถ้าแขกก็เคยอยู่ได้ไปอยู่สวรรค์กับเท่านี่เลยเนาะหือฮะสวรรค์สวรรค์ตัวสวรรค์ได้ขีดบ่นึกว่ามันสวรรค์เป็นบ้านพ่อๆกันอยู่มุกดาหารเอาโอ้อยู่วัดหนองใต้ไงนั่นอย่าปากให้ปากก่อนสิขอเงินเทไปพี่ครับพ่อก็เฒ่าเฒ่าแม่ก็เฒ่าเฒ่าขอเงินเด้อครับจักสิให้ใจได้ล่ะเงินเงินจ้างนักแต่ท่านผู้จัดผู้จักบ้านบางไส้ใหญ่แม่นน่ะบ้านบางไส้ใหญ่ประตูสะพานนั่นล่ะสะพานเลยสะพานขวบมากนั่นมองนครพนมเนี่ยบ่อยู่มุกดาหารมุกดาหารนามสกุลเจ้าจําได้บ่ตู้สิงห์อยู่ขมวนอยู่เมืองหินปูนอยู่บ้านนี่จําได้บ่มีบ้านอยู่บ้านนี้บ้านมุกหน้าแต้วอยู่ใกล้ๆบ้านหยังก็บ้านมุกหน้าแต้วบ้านมุกหน้าแต้วบ้านมุกหน้าแต้วมุกมุกมุกตู้สิงห์เออนี่อยู่แคมป์อยู่แคมป์ของอยู่แคมป์ของนี่เนาะอยู่เมืองหินปูนนี่เนาะหินปูนบ้านมุกหน้าแต้วเมืองหินปูนนั่นน่ะเออเมืองหินบุญนี่นะออกเสียงหินบุญด้วยเมืองหินบุญนี่เนาะเมืองหินบุญบ้านบกหน้าแต๋วดิท่าแขกบ้านหินบุญออกบ้านหินบุญบ้านน้ำท่อนน้ำท่อนจะเป็นเพื่อนเนี่ยเนาะหนักบ้านน้ำท่อนนี่มันจะเป็นอำเภอเลยเดี๋ยวว่าเป็นเพื่อนถ้าเป็นอยู่บ้านเฮาพอเป็นดาราได้เพราะยิบยิบยิบเอออันเดียวเดียวเพราะไอ้น้องอยู่ฝ้าของหันเขาไม่อยู่อันเป็นบ้านนะไม่ได้บ้านหนึ่งไอ้น้องพรเดี๋ยวเดี๋ยวอันเจ้าไปเป็นทหารมันปีจะไหนเราไปเป็นทหารเราดิว่าอยากบอกเราก็เป็นทหารนะคนขี่ดื้อซื้อเนาะไปเป็นทหารเราไปรบซอยเนี่ยฝ้าคอนตั้งแต่น้อยตั้งแต่เป็นบ่าวว่าเขาได้ลูกเขาเมียอยู่คือบ่ได้เมียล่าซั่นคุณตาโหยเจ้าคือเว้าอันนั้นว้ายบ่ได้เมียล่าจะได้กูไปตามเอาขึ้นมาเด้อสิบอกให้นี่ไปเว้าซั่นดิป้าติโทมันบ่แม่นเป็นป้าติโทนับบ่ได้เลยนะพ่อเนาะนับบ่ได้เป็นคือเฮ้ยกันนี่จะเว้าเด้อซั่นนะเบิ่งเอาเจ้าอ๋อบ้านบกเนาะบ้านบกหน้าแต๋วบ้านบกหน้าแต๋วบ้านบกหน้าแต๋วมันจะอยู่หิ้มของพอดีบ่บ่หรือเขาอีกกระตูนแค่ทางนั่นล่ะทางอันอ๋อทางที่ตางเวียงจันทน์นั่นมันสิบ่แม่นเมืองน้องบกเนาะบ่เมืองน้องบกก็อยู่หุ่นอยู่ซื้อถาดซื้อถาดพนมพุ่นเมืองหินบกเมืองหินบุญบ้านบกบ้านบกหน้าแต๋วอยู่นี้บ้านบกหน้าแต๋วเลยขึ้นมานี้บาดนี้แล้วบาดนี้เมียเก่าเจ้าสิท่านเพราะว่าเจ้าออกเงี้ยเด้อทั่วโลกเลยนะจะบอกให้เข้าทั่วเลยเนาะยายยายยายบาดนี้เมียเก่าเราสิมาได้ยายเฮ้ยเตรียมตัวได้พวกเจ้าเป็นทหารเล่าอยู่สิบปีปุระโอ้สิบปีแต่ว่าคนอื่นเขาได้เป็นสารวัตรไงอันนี้เป็นพลทหารบอกเป็นเขาเอื้อนเซฟนี่แหละเซฟเซฟมันเป็นจะได้สิภาษาอังกฤษนะบอกโอ้ถ้าภาษาละก็ภาษาละก็จะเป็นได้สิแคทเธอรีนไอ้ตัวกองการกูเข้าใจว่าสิเป็นทหารเฮ็ดอาหารให้เขาทหารกินแน่เลยเซฟเซฟบ่เป็นนั่นอันนี้อย่างข้าวหูนะข้าวปุดปล่อยพุ่นเป็นฮะได้แล้วพุ่นได้แล้วนะพ่อแล้วบอกแล้วแกะแล้วแกะโอ้ย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 โ
ดูคลิปอยู่เอฟซีคือกันตัวนี้น้องแม่คลิปอยู่นี่น้องแม่แบบนึงน้องแม่หน้าใช่นี่หน้าใช่ของแกน้องแม่เป็นเพราะอ๋อเจ้าเพิ่นเกษียณละเพิ่นเกษียณเพิ่นเกษียณปีนี้ปะครับเกษียณได้3ปี3ปีเนาะ3ปีเลยน้องแม่คนที่ไหนคนที่หาคนที่หาเป็นสวแล้วก็กันคนที่หาอันนี้นี่น้องแม่คนสุดทองคนไหนนี่คนสุดทองนี่นะคนติดคนติดนี่บ่ได้มาอยู่กรุงเทพจากคนอาจารย์จากคนทั้งหมดคนที่ติดแม่เสียเจ็ดครับเจ็ดคนครับเจ็ดเหลือหกโยมแม่นี่เป็นพี่สาวคนโตแล้วก็พี่สาวแล้วก็มีน้องชายที่อยู่บ้านทางโน้นอีกคนนึงแล้วก็น้องชายที่เป็นพระมาจากเลยที่อาจารย์บอกว่าที่บอกว่ามาจากเลยประสานมานบ่เลยเอ็ดเนี่ยเพิ่นเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพฯบ่ได้มาบ่ได้มาดูอยู่เรื่อยหรอกคลิปอ่ะเห็นพระครูเพิ่นอยู่ดื่มเห็นลงพระครูเพิ่นบ่อยๆอยู่ครับเป็นลูกศิษย์เล่าเหรอดิครับเพิ่นเฮ็ดกิจกรรมลายได้ครับอ๋อได้แต่ครับนี่บอกว่านิมนต์ใหญ่ๆแล้วว่าสิแล้วใครอยู่บ่หนาวบ่ไหนโอ้จำได้อยู่เนาะคะจำได้นาคมนาคมค่ะหนาวหรือไม่หนาวจักหนาวหรือบ่นะทางนี้ใครรับบาตรน่ะมารับบาตรด้วยหนาวนิดหน่อยนี่มนต์รอก่อนอุ๊ยข้าวลวกไม่เอาไผคือได้โพได้เนาะบัดนี้เอ้าไปนี้อ้าวยังเหลือเหลือกินเหลือตอนนี้ก็ใส่บาตรเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอามาผู้ใดเป็นสลากรได้ก่อนเหรียญสิบเด็ดพระเจ้าข้าวมีเสียงกันดังแน่นอนบูรพาจารย์สิบเด็ดพระเจ้าข้าวหลังจากที่ใส่บาตรเรียบร้อยแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ลงมาทำพิธีอยู่ที่วัดเนาะก็คือทางอันนั้นทางครอบครัวของพระอาจารย์เพิ่นเฮ็ดผ้าอุทิศถวายให้ญาติพี่น้องที่ว่าเสียชีวิตลงมาทำพิธินิมนต์สักการะนางตังพุทธังนาภิภูสยามังนิมนต์สักการะนางตังธัมมังนาภิภูสยามังนะโมตัสสะอันดับยังบูตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต
นี่ไปตัดเสือเอ้าพับปกคือเก่าได้ไหมนี่นี่เพิ่นเป็นแบบหัตถกรรมพื้นบาทเนาะอันนี้เป็นยังเจ้าสีเฟินไฟแต่เฮาเดินผ่านเลยผ่าตุ่มระหว่างอันนี้กับอันนี้จะได้งามตัวเดียวนี่กับคนละแบบป้าขาอันนี้รถได้ไหมเดี๋ยวไปตัดเสือแม่จะเป็นแผ่นดิมสวัสดีตัดเนี่ยตัดหยาบตัดมันไข่เลยจังเพราะอันนี้เอาอันนี้ก็เอาซะไปฝากแม่คนนี้ถึงตาถึงเนาะแน่นเฮ้ยตาบ่ถึงตาไปบ่แม่นมันงามตามันงามเอ้าบ่เอ้าเพิ่นสิล้ำแล้วค่ะคุณยายรอบ3ค่ะรอบนี่แหละรอบที่3แล้วนี่ค่ะมารอบที่3แล้วคุณแม่บ่ได้ไปนําแม่นบ่ขึ้นไปกับไปแก้ฮอดนี่ล่ะฮอดหมอกคนที่เจอนี่กลับนะคะคุณยายค่ะฝากก่อนนะคะหลานของพ่อจารย์ใช่มั้ยคะใครอยู่อ่ะตอนนี้นะไปเปลี่ยนรถนะอยู่กลับเดี๋ยวกลับยังพรุ่งนี้ไปทําบุญอยู่สุรินทร์ก่อนค่ะแล้วก็ไปกาฬสินธุ์แล้วค่อยกลับค่ะค่ะกลับนะคะค่ะสวัสดีค่ะเปิดไฟติดบ้านนี่เปิดไฟเปิดไฟติดบ้านเปิดไฟติดบ้านเปิดไฟติดบ้านนี่ติดบ้านตอนนี้ก็แล้วพิธีอยู่ที่ทางบ้านแล้วพี่น้องแล้วก็ตอนนี้เขากำลังสิเดินทางออกไปเฮ็ดกิจกรรมต่อเนาะก็ดีใจเนาะที่ได้กลับมาทําบุญอยู่ที่บ้านพระอาจารย์อีกซึ่งทีนี้เป็นรอบที่3บุญมาเป็นรอบที่2เนาะที่บางเป็นรอบที่1เรียนตามลําดับเรียนตามลําดับเลยเนาะพี่น้องก็ขอให้ปีต่อไปก็ได้มาอีกเนาะอ่ะจ้าเนื่องในวันเกิดของพระอาจารย์ก็ขอให้พระอาจารย์สุขภาพห่างไกลแข็งแรงแล้วก็เป็นห่มผ้าห่มใส่ให้ลูกให้ล้านให้ลูกศิษย์ไปโดนๆเนาะได้เฮ็ดบุญทําทานร่วมกันไปลายๆขังเนาะมันมาเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้สิบกาสิจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี